รณีตอนนี้เป็นประเด็นกำลังดราม่าร้อนระอุทีเดียวฮะผู้หญิงคนนึงไปซื้อปลานิลทอดเป็นปลานิลปลาร้าทอดนี่แหละฮะแล้วมันมีแค่ครึ่งซี่เธอก็โพสต์ลงใน TikTok ผลปรากฏว่าเจ้าของร้านรู้เรื่องเข้าฟ้องได้ค่าเสียหาย 800,000 เลยนะฮะเนี่ยค่ะนี่ฮะคลิปต้นเรื่องมันมาจากนี่ฮะเธอโพสต์ลง TikTok ฮะบอกซื้อปลาร้าปลานิลทอดมาจากวัดหลวงพ่อโสธรชุดละประมาณ50บาทพลิกมาอีกด้านนึงอ้าวตกใจมากไม่มีเนื้อเลยฮะแม่ค้าทำแบบนี้เหรอคะคลิปนี้ถูกแชร์ไปเยอะฮะสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าของร้านปลาร้าจ่าวีบซึ่งขายปลาร้าปลานิลทอดนี่ฮะเธอให้ลูกๆไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้โพสต์คลิปครับบอกว่าทำให้ชื่อเสียงของร้านเสียหายตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทรานัดไก่เกี่ยกันหนึ่งรอบแต่ว่าไม่สามารถตกลงกันได้นะครับล่าสุดเองครับนางสาวพรชุดาทันใจผู้โพสต์คลิปนะครับเดินทางไปที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราอีกครั้งคือต้องการไปเจรจากับลูกๆของเจ้าของร้านดังกล่าวนะครับคุณพรสุดาเนี่ยบอกว่าเดินทางมาไหว้ขอพรแก้บนที่วัดหลวงพ่อโสธรทุกครั้งก็จะแวะซื้อปลาร้าปลานิลทอดที่ร้านแห่งนี้แหละไม่เคยมีปัญหาเลยครับแต่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเธอและเพื่อนๆเนี่ยมาไหว้หลวงพ่อโสธรอีกครั้งนึงและก็ซื้อกลับไปเหมือนเดิมฮะแต่พอกลับบ้านไปครั้งนี้แกะดูพบว่าปลาร้าทอดมันมีแค่ครึ่งเดียวเธอก็เลยถ่ายภาพลง TikTok แล้วก็ Facebook ชาวเน็ตก็เอาไปแชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเจ้าของร้านพอรู้เรื่องเข้าไม่พอใจก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจนะครับเจรจากันนาน2ชั่วโมงไม่ได้ข้อสรุปคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางร้านจะฟ้องได้ค่าเสียหายจากตนเองและก็สมาชิกในกลุ่ม8ริ้วที่เข้ามาคอมเมนต์ตามยอดวิวของ TikTok เลยฮะคือประมาณ 800,000 บาทบอกว่าจะเอาเงินไปทำบุญนะครับเธอบอกว่าเธอไม่มีเงินครับถ้าจะถูกดำเนินคดีจริงๆนะครับก็คงจะต้องยอมติดคุกครับเขาจะดำเนินคดีกับเราโดยการเรียกค่าเสียหายตามยอดวิวใน TikTok และตามผู้ติดตามในเพจ8ริ้วทั้งหมดอะค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายของเขาที่ต้องขายของอีกวันละ 10,000 บาทโดยค่าใช้จ่ายประมาณอีก 800,000 กว่าบาทที่หนูต้องรับผิดชอบรวมเบ็ดเสร็จแล้วเท่าไหร่มันก็คือยอดวิวขึ้นเรื่อยๆก็คือตามนั้นเลยตามนั้นค่ะยอดวิวละบาทวิวละบาทก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ติดคุกก็ได้ถ้าอยากจะติดคุกก็ตามนั้นนะคะเพราะเราไม่มีเราไม่มีเงินจ่ายอยู่แล้วก็คือเพราะเรื่องปลาร้าทางด้านของร้านปลาร้าจ่าวีบมั่นใจนะครับว่าไอ้เรื่องของปลาดินทอดครึ่งซีกเนี่ยไม่ได้เกิดจากทางร้านแน่นอนตอนนี้การเจรจายังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแต่ทางร้านบอกว่าข่าวที่ออกไปทำให้ร้านเสียหายเงินที่ฟ้องได้ยืนยันว่าจะเอาไปบริจาคนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้